สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัว Romatech นะครับ DTA-001 Digital to Analog Telephone Converter Adapter นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพิ่มขยายสัญญาณนะครับแปลงเสียงเพื่อจะบันทึกบนโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็บันทึกบนซอฟต์แวร์อุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงนะครับโดยบันทึกจากเครื่องดิจิทัลนะครับเครื่อง iPhone หรือแม้แต่เครื่องอนาล็อกโดยทำการแท็บนะครับจากตัวสายแฮนด์เซตของเครื่องแต่ละรุ่นต่างๆนะครับเรามาดูส่วนประกอบของ DTA-001 นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับคำว่า Line In จะเป็นสาย RJ9 นะครับซึ่งต่อมาจากตัวเฮดเซตแฮนด์เซตของตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับจะเป็นแฮนด์เซตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี RJ9เพื่อจะต่อเข้ามาจากนั้นนะครับตัว Layout จะเป็นตัว RJ9 ซึ่งต่อออกจากเครื่อง DTA-001 นะครับเพื่อต่อไปยังจุดต่อของ Handset ของเครื่องดิจิทัลหรือเครื่อง IP นะครับอันนี้จะเป็น2คือเข้าทางนี้แล้วก็ออกเข้า In นะครับแล้วก็ออก Out นะครับตัวไฟแสดงสถานะนะครับจะแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องวอลลุ่มสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความดังความเบานะครับให้เหมาะสมกับเครื่องแต่ละรุ่นได้ตัวเรคคอร์ดนะครับอันนี้สามารถที่จะบันทึกได้2อย่างนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะบันทึกตัวบนซอฟต์แวร์นะครับเราก็ต่อ RJ11 เข้าที่ REC ซึ่งเป็นตัวเมียของ RJ11 ตัวนี้นะครับก็ต่อเข้าไปยังอุปกรณ์ที่บันทึกเสียงที่เป็น RJ11 นะครับพวก TVRS หรือไม่ก็ซอฟต์แวร์ยี่ห้อต่างๆนะครับREC นี่นะครับจะเป็นจุดต่อสำหรับการต่อเพื่อจะบันทึกเสียงลงบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆแอปต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store จะเป็นแจ็คลักษณะเดียวกับโทรศัพท์มือถืออันนี้นะครับสามารถที่จะเสียบเพื่อจะใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เรามาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ DTA-001 นี่นะครับจะใช้ไฟกระแสตรงนะครับขนาด12โวลต์ DC นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต่างๆของตัว Romatech DTA-001 Digital to Analog Telephone Converter Adapter นะครับมาดูวิธีการบันทึกเสียงของตัว DTA-001 นะครับนั่นนะครับจะมีสายนะครับจะมีลักษณะการต่อได้ก็คือว่าสำหรับช่องนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์หูฟังนะครับเพื่อฟังเสียงระหว่างที่มีการสนทนานะครับเราสามารถที่ใช้หูฟังเพื่อจะฟังเสียงสนทนานี้ไปได้พร้อมกับคนที่พูดนะครับสามารถที่จะต่อออกลำโพงได้นะครับแล้วมีเสียงออกลำโพงปรับวอลลุ่มเพื่อจะขยายสัญญาณให้ได้ยินมากขึ้นนะครับเป็นเสียงดังมากขึ้นแล้วก็อันนี้นะครับเป็นการต่อเพื่อจะบันทึกกับโทรศัพท์มือถือนะครับมาดูการต่อนะครับลักษณะของการต่อ DTA-001 นะครับเรามาดูที่ตัว RJ9 นะครับสำหรับตัวเฮดเซตของเครื่องดิจิทัลเครื่องนี้นะครับอันนี้เป็น NEC-SL2001 นะครับจะมีสายนะครับอันนี้จะเป็นตัวหูฟังนะครับจะมีแจ็คจะมี RJ9 นะครับอันนี้เราต่อเข้าตรงนี้จะเป็นที่มีช่องคำว่าเป็น Line In นะครับต่อเข้าช่องนี้จากนั้นนะครับช่อง Layout นี่นะครับเส้นนี้ Layout จะไปต่อเข้ากับตัว Layout นี่นะครับจะไปต่อเข้ากับด้านหลังของเครื่องดิจิทัลนะครับดิจิทัลเครื่องนี้นะครับจะเป็นช่องซึ่งจะเป็นตัว headset นะครับอันนี้ต่อเข้ากับตัว handset ทั่วทีนะครับจะเป็นเข้ากับตัว handset ดังนั้นลักษณะของการต่อเครื่อง DTA-001 ตัวนี้นะครับจะเป็นการนำสายเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับ line in และอีกเส้นหนึ่งต่อเข้ากับ line out โดยที่ให้ผ่านตัว DTA-001 นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับเราก็ต้องมีสายลักษณะสายเกี่ยวอย่างอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อจะต่อออกไปก็คือว่าต่อผ่านตัวนี้แล้วค่อยไปเข้าที่ตัวที่ช่องของแฮนด์เซตของเครื่องดิจิทัลนะครับหรือว่าเครื่อง IP มาดูวิธีการบันทึกเสียงลงบนอุปกรณ์นะครับของเครื่องแปลงสัญญาณ
ขยายสัญญาณดิจิตอลทูอะนาล็อกเทเลโฟนคอนเวอร์เตอร์อะแดปเตอร์นะครับโลมาเทค DTA 001ตอนนี้เราต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัว DTA 001นะครับก็จะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นมัลติไลน์เทเลโฟนของ NEC SL 2001นะครับหรือที่เรียกกันว่าเครื่องดิจิตอลนะครับซึ่งเครื่องนี้ไม่สามารถที่จะบันทึกได้ด้วยการบันทึกที่สายปกตินะครับดังนั้นตัว TA จะทำการแปลงและขยายสัญญาณเพื่อบันทึกลงอุปกรณ์ต่างๆช่องของการบันทึกนะครับจะมี2ช่องช่องแรกนี่นะครับจะเป็น RJ11 ซึ่งต่อกับสาย RJ11 สำหรับการบันทึกลงอุปกรณ์บันทึกเสียงทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงทั่วไปซึ่งมี Lightning Tail 1พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัว RJ11 สำหรับการบันทึกเสียงสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็น TVS ซึ่งเราก็ขายอยู่ด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานกับโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ประกอบด้วยอันนี้บันทึกเสียงง่ายครับแล้วก็มีใช้งานก็หลายร้อยที่ทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ขายถือว่าขายดีมากอันนี้ก็เป็นการบันทึกนะครับเพื่อจะบันทึกเสียงลงตัวซอฟต์แวร์ TVS ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวขยายสัญญาณนะครับเสียงก็จะไม่ดังพอที่จะบันทึกลงได้คราวนี้ตัวที่เราจะมาเทสกันนะครับจะเป็นการบันทึกเสียงลงบนโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้เราก็ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายเส้นนี้นะครับเป็นแจ็คสำหรับการบันทึกเสียงต่อเข้ากับช่องหูฟังไมโครโฟนนะครับของตัวโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นหัวเว่ย Y9 นะครับเราลองใช้กับหัวเว่ย Y9 แอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่จะชื่อว่า Recorder นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับจากตัว Play Storeพอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้ตอนนี้เรามาลองบันทึกเสียงการใช้งานดูนะครับตอนนี้ผมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเครื่องมัลติไลน์เทเลโฟนของ AC SL 2001แล้วก็ต่อเข้าเครื่องแล้วนะครับเราจะโทรเข้าที่บริษัท Isaac Engineering ตอนนี้เป็นเวลานอกทำการนะครับก็จะมีเสียงบอกนอกทำการลองดูนะครับกดบันทึกนะครับตัวกราฟที่ขึ้นมานี่นะครับเป็นเสียงที่เราบันทึกจากตัวแฮนด์เซตของเครื่องมัลติเทเลโฟนของ NEC SL 2001นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราบันทึกเสร็จเราจะมาลองฟังคุณภาพเสียงกันนะครับว่าถ้าเราบันทึกจากเครื่องมัลติไลน์เทเลโฟนของ NEC SL 2001จะมีเสียงดังฟังชัดแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมกดบันทึกนะครับหลังจากที่เรากดเซฟแล้วนะครับเราก็จะมาฟังเสียงนะครับจะต่อสายตัวหูฟังออกฟังกันชัดๆเลยนะครับสวัสดีค่ะขณะนี้อยู่นอกเวลาทำการของบริษัทท่านสามารถกดหมายเลขภายในหรือกดศูนย์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมซอฟต์แวร์วามัสวอลส์เมลหมายเลข0816587635 0816587635ทุกสาขาขนาดใหญ่หมายเลข0816143390อันนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงนะครับเวลาที่โทรเข้านอกเวลาของบริษัท Isaac Engineering ต้องบอกว่าตัว NEC SL 2001นะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับในเวลาเสียงหนึ่งนอกเวลาเสียงหนึ่งนะครับอีกทั้งยังสามารถโฆษณาสินค้าโดยการกดหมายเลขย่อได้ด้วยนะครับเช่นว่าโทรเข้าไปรับฟังผลิตภัณฑ์กด1ก็จะมีเสียงที่เราบันทึกไว้ได้อันนี้คือความสามารถของตู้สาขา NEC SL 2001อันนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกเสียงนะครับโทรเข้าบริษัท Isaac Engineering แล้วก็ทดลองบันทึกเสียงที่มีการประกาศออกมานะครับตัวอย่างของการบันทึกเสียงลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟน